แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้15พฤศจิกายน2565เป็นอีก1วันที่พี่น้องเกษตรกรชาวนารอคอยนะคะวันนี้ชาวนาเฮทั้งแผ่นดินจุรินดันประกันรายได้ข้าวปี4ข้าวครม.ในวันนี้งบกว่า 82,000 ล้านบาทสร้างหลักประกันให้กับชาวนาร่วม 4.7 ล้านครัวเรือนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดของข่าวดีๆอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ15พฤศจิกายน2565นะคะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประเด็นโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปี4นะคะว่าประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะเข้าครม.ในวันนี้ตนได้ลงนามเอกสารเข้าครม.ไปแล้วจะมีทั้ง3ส่วนก็คือ 1. ส่วนต่างที่จะจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2. มาตรการคู่ขนานเพื่อช่วยให้โรงสีและชาวนาเก็บข้าวไว้ในยามที่ข้าวออกสู่ตลาดมากเพื่อไม่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำและมีเงินช่วยให้เก็บสต็อกข้าวไว้ในโรงสีและชาวนาเป็นต้นนะคะและ3รายละ 1,000 บาทจะเข้าด้วยกันทั้งหมดนี้เป็นวงเงินงบประมาณ 82,000 ล้านบาทโดยแยกเป็นเงินส่วนต่าง 18,700 ล้านบาทมาตรการคู่ขนานประมาณ 8,000 ล้านบาทและรายละ 1,000 บาทประมาณ 55,000 ล้านบาทวันนี้ครม.จะพิจารณานะคะโดยได้แจ้งเพิ่มเติมว่าเห็นใจเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพราะทวงถามกันมาระยะพอสมควรแล้วขณะนี้ได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วทั้งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้ทำการลดวงเงินลงแต่ปัจจุบันสถานการณ์ราคาข้าวดีขึ้นมากข้าวเปลือกเจ้ามาตรฐานความชื้นไม่เกิน 15% ราคา 9,000 กว่าบาทต่อตันข้าวหอมมะลิราคาเกินรายได้ที่ประกันแล้วราคาประมาณ 15,000 ถึง 16,000 บาทโดยเฉลี่ยและข้าวหอมนอกพื้นที่เช่นเดียวกันมีบางตัวเท่านั้นที่จะต้องชดเชยหรือจ่ายส่วนต่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้อัปเดตข่าวดีในเช้านี้นะคะอัปเดตชาวนาเฮทั้งแผ่นดินนะคะหลังจากจุรินทร์ดันประกันรายได้ข้าวปี4เข้าครม.ในวันนี้15พฤศจิกายนงบกว่า 82,000 ล้านบาท